ติดตามเรื่องของแผ่นดินไหวกันบ้างนะครับจังหวัดเชียงรายได้จะตั้งกองทุนรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวขณะที่สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวออกมาเปิดเผยสถิติการเกิด after shock จนถึงเช้าวันนี้รวมเกือบ800ครั้งแล้วนะครับครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันนี้ขนาดความรุนแรง3.8ตามมาตราลิกตรศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอพาน สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานการเกิด after shock ที่จังหวัดเชียงรายล่าสุดเกิดขึ้นช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาวัดขนาดความรุนแรงได้3.8ตามมาตราลิตอร์ลึกจากผิวดิน3กิโลเมตรศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอพันธ์และนับจากเหตุแผ่นดินไหวขนาดสะ6.3ตามมาตราลิกเตอร์เมื่อวันที่5พฤษภาคมจนถึงวันนี้นะครับเกิด after shock รวม็อกรวม793ครั้งวัดขนาดความรุนแรงได้5 0ถึง5.9ตามมาตราลิตอร์จำนวน8ครั้ง ขนาด4.0ถึง4.9ตามมาตราลิกเตอร์29ครั้งขนาดน้อยกว่า3.0ตามมาตราลิกเตอร์629ครั้งนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวซึ่งที่ผ่านมานะครับทุกหน่วยง,งานทั้งพลเรือนตำรวจทหารและภาคเอกชนได้ระดมกำลังช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ โดยทางจังหวัดทดี่ตั้งกองทุนรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแก้ปัญหาความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณล่าสุดมีผู้บริจาคเงินเกือบ2 0 0 0 0 0บาทส่วนงบประมาณฉุกเฉินที่จังหวัดเสนอไปก่อนหน้านี้ภายใต้วงเงิน500ล้านบาทได้มีการจารัดสรรลงไปบางส่วนแล้วและทางจังหวัดเริ่มอนุมัติเพื่อแจกจ่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้านธนาคารทากศอ,อนุมัติวงเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในจังหวัดเชียงราย7อำเภอ วงเงินกว่า22ล้านบาทโดยจะมอบให้บ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลังรายละ20,000บาทและเสียหายบางส่วน2,000บาทนอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติประมาณอีก60ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมส่วนระยะยาวก็จะมีการผ่อนผันการชำระหนี้สำหรับลูกค้าธนาคารที่ประสบภ,ภัยไปอีก1ปีขณะที่อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายนำคณะนักศึกษาหญิงนะครับมาแถลงข่าวขอโทษกรณีมีการโพสต์ภาพนักศึกษาตกบันได พร้อมขอ,อ,อพร้อมข้อความภายใต้ว่าภายใต้ภาพนะครับว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวกระทั่งมีการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์สร้างความสับสนอย่างมากและจากการตรวจสอบพบว่าเป็นเพียงแค่การโพสต์ภาพเล่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจึงสั่งภาคทันนักศึกษาคนนี้นะครับแล้วก็ให้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม